กเทศมนตรีเมืองน่านก็ได้ส่งไลน์มาว่ากำไรเงินหายไป1ชิ้นนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นช่วยโทรบอกด้วยอยู่ไหนไม่รู้ท่านได้กลับน่านไปแล้วเสียดายจังเลยดูตอนนี้ท่านนายกกลับไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูไลน์คุณผู้ชมก่อนดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะกบเกลือคุณซีไรท์นะคะบอกว่าไปสวัสดีปีใหม่มาอยู่ที่ดอยหลวงเชียงดาวเชียงใหม่อันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยทะเลหมอกหน้านี้สวยจริงๆสวยมากค่ะคุณสาวลักษณ์นะคะบอกว่าได้ถ่ายภาพกับท่านนายกตายแล้วเหมือนก็ดีใจแล้วตกใจแล้วตกใจแต่ว่าท่านใส่ชุดนี้เท่มากลูกนี้เท่จริงคุณเก๋ค่ะคุณเก๋บอกว่าไปชมซากุระที่อ่างขางนี่สวยสวยจริงใช่อ่างขางตอนนี้ซากุระกำลังสวยมุมสวยอย่างเลยประเทศไทยเนาะบัวลาคุณบัวลานะคะบอกว่าไปไหว้พระที่วัดม่วงทั้งครอบครัวเลยค่ะมีความสุขมากปีใหม่ไปทำบุญกันเยอะค่ะทุกค่ะคุณนิโลบนนะคะบอกว่าไปที่พระบาท400จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไหว้พระรับปีใหม่มาค่ะมิสเตอร์เอแอนด์มิสซิสมิดแอนด์มิสพีนะคะบอกว่าไปโลชิงช้าที่หมู่บ้านสันติชนอำเภอปายมาค่ะแม่ฮ่องสอนแม่สนุกอันนี้ของชาวเขาอันนี้ของพี่ดาวอันนี้ก็ชาวเขาใช่ไหมคะพี่ดาวไปไหนไปของเจดีไปของเจดีไปใกล้ๆก็พาที่บ้านไปทำบุญใกล้กรุงอันนั้นคือน้องจริงพลอยเท้าเหรอคะหรือค่ะใช่ค่ะกับคุณตาคุณยายก็ไปทำบุญร่วมกันค่ะน่ารักจังเลยช่วงปีใหม่อากาศดีนะคนก็ไปเที่ยวกันมีความสุขเก็บบรรยากาศเอาไว้นะคะก็เป็นพลังต่อไปในช่วงปีใหม่นี้นะคะแต่ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาหาอะไรอร่อยๆใส่ท้องดีกว่านะคะช่วงแจ๋วพากินวันนี้พาคุณผู้ชมมาทานอาหารระดับมิชลินสตาร์ค่ะซึ่งตอนนี้มาเปิดร้านในบ้านเราแล้วเป็นอีกหนึ่งสาขานะคะปกติถ้าจะไปต้องไปถึงเนเธอร์แลนด์เพราะว่าเชฟคนนี้เนี่ยเป็นเชฟชาวเนเธอร์แลนด์คนเดียวนะคะที่ได้รางวัลมิชลินสตาร์ค่ะไปด้วยกันเลยค่ะอร่อยขนาดไหนไปพิสูจน์พร้อมกันแจ๋วพากินค่ะวันนี้นะคะแจ๋วยินดีต้อนรับมากๆเลยสำหรับเชฟแฮงค์ซาเวลเบิร์กค่ะเป็นชาวเนเธอร์แลนด์คนเดียวนะคะที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ถึง4ครั้งด้วยกันนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าในแวดวงคนชิมอาหารแล้วเนี่ยเชฟคนนี้ชื่อเสียงไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะพอมาบวกกับฝีมือการปรุงอาหารที่ได้รับการการันตีก็ทำให้เชฟแฮงค์เนี่ยเปิดร้านอาหารของตัวเองจนโด่งดังแล้วล่าสุดก็มาเปิดที่เมืองไทยให้คนไทยได้ลิ้มลองนะคะทานอาหารจากเชฟมือรางวัลการันตีกันนะคะห้องอาหารนี้ชื่อว่าซาเวลเบิร์กค่ะเปิดมาปีกว่าๆอาหารทุกเมนูเสิร์ฟเหมือนที่เนเธอร์แลนด์เสิร์ฟเลยนะคะแล้วก็ทุกจานเนี่ยเชฟแฮงค์เป็นผู้สร้างสรรค์ลงมือปรุงเองชิมเองทุกเมนูเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าอร่อยทั้งคุณภาพนะคะแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่มีการเลือกสรรคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะเมนูแนะนำมีอะไรบ้างนะคะเมนูแรกเป็นทูน่าทาท่านะคะเป็นทูน่าสับวางบนแตงกวาสับมะม่วงสับแครอทสับแล้วก็แอปเปิลสับตกแต่งด้วยงาดำแผ่นผักแล้วก็เห็นไหมคะสีม่วงๆนั้นจะเป็นดอกไม้ไทยๆเป็นดอกอัญชันก็อยู่ในจานนี้ด้วยนะคะนี่เป็นเมนูแรกคือมิชลินนอกจากอร่อยแล้วต้องสวยด้วยนะคะถึงครบทุกองค์ประกอบเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นเมนูที่2นะคะสแกลล็อปวิททรัฟเฟิลลีฟนะคะเชฟแฮงค์เนี่ยใช้สแกลล็อปผัดกับทรัฟเฟิลจากฝรั่งเศสซึ่งเขาบอกว่าทานทรัฟเฟิลฤดูนี้อร่อยที่สุดนะคะเอาทรัฟเฟิลมาสไลด์บางๆนะคะมีต้นกระเทียมฝาอีกข้างนึงก็จะใช้เป็นแป้งพายปิดเอาไว้เดี๋ยวมีวิธีทานด้วยคือไม่ใช่ปักเสร็จปักเสร็จเขาต้องมีวิธีมีกลวิธีในการสวยจังเลยการเออสวยมากอ่ะนะนี่คือแบบสไตล์ของเชฟเขาเลยส่วนจานนี้เป็นเนื้อย่างเอาย่างบนเตาถ่านแล้วต้องเป็นเตาถ่านที่เป็นถ่านที่นำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ด้วยให้สุกแบบพอดีทานคู่กับซอสมาเตลล่าแล้วก็ฮัสปอตนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างมันฝรั่งหอมแล้วก็แครอทก็มีกรรมวิธีของเขานะคะส่วนอีกหนึ่งเมนูขนมปังบียอสสอดไส้ตับห่านที่เห็นข้างในนั้นก็คือตับห่านผัดกับทรัฟเฟิลสไลด์แล้วก็กระหล่ำปลีขาวด้านบนก็ราดด้วยแบล็คทรัฟเฟิลซอสนี่ละความสุกหน้าตามันเป็นแบบนี้นะคะแต่รสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะนะคะเมนูของหวานมาดูเมนูของหวานก่อนนะคะก็คือสเปคูลัสนะคะเดี๋ยวน่ารักมากน่าทานมากสมกับฤดูหนาวมากๆเลยนะคะสำหรับห้องอาหารนี้นะคะซาวเวลเบิร์กอยู่ที่ชั้น L โรงแรม Oriental Residence กรุงเทพถนนวิทยุค่ะติดกับสถานทูตอเมริกานะคะเปิดทุกวันวันละ2รอบรอบแรกเนี่ยเปิดเที่ยงถึงบ่าย2แล้วก็รอบ2ตั้งแต่
6โมงเย็นถึง4ทุ่มแต่วันอาทิตย์ไม่เปิดนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์ไปจองได้ก่อนที่หมายเลข02-252-8001นะคะ02-252-8001วันนี้นะคะเชฟแฮงค์ซาเวลเบิร์กเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเชฟด้วยรวมถึงคุณสุภสิทธิ์ทุริยานนท์ผู้ช่วยเชฟก็อยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟแฮงค์เคยมาแล้วมาออกรายการเราครั้งหนึ่งแล้วจำกันได้แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Great to see you againNice to see you again แล้วก็ต้องบอกว่าคือเชฟแฮงค์นี่ถ้าเป็นที่เนเธอร์แลนด์นี่ดังมากๆอยากจะให้คุณสุภสิทธิ์ช่วยท้าวความหรือถามเชฟให้หน่อยนะคะว่าลักษณะการทำอาหารของเชฟแฮงค์โดดเด่นยังไงถึงได้รับความนิยม I want to know what's your specialty My specialty overall is fish I like so much fish Fish as I'm coming from the Netherlands and I live near the sea andSo I bought also a lot of fish from the Netherlands. So it's turbo, sole, langoustine, coquille. ก็คือเขาเด่นๆในเรื่องปลาอาหารทะเลเพราะว่ามาจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันติดทะเลแล้วก็อาหารของเราเนี่ยจะอิมพอร์ตมาจากเนเธอร์แลนด์โดยตรงเลยเขาเคยทำสลัด last time you made this menu yes the shrimp yes because we make it with tomatoes yes very nice it's very fresh yes.And the langoustine, it's so delicate. It's a delicate fish. It's a challenge to make this also. It's not easy to make it and to keep it fresh. And ความสดฮะเขาบอกการทำกุ้งหรือว่าอาหารทะเลจริงๆมันต้องอยู่ที่ความสดกินแล้วมันจะสดชื่นเนาะใช่ใช่ตัวอย่างสดมากที่ร้านของเราค่ะแต่ความโดดเด่นตรงไหนที่ทำให้ได้รางวัลมิชลินสตาร์4ปีซ้อนเลยแล้วเป็นชาวเนเธอร์แลนด์คนเดียวด้วยใช่ They want to know like how do you get the Michelin star and you're the only Dutch right to get the star from Netherlands.To get a Michelin star chef, you cannot do nothing for it. You just work hard. Just do what you can. Do the best thing what you can. You do with love, with all your heart, with hard working. And you cannot ask, give me a Michelin star. No, no. Yeah. They come and they taste and they not tell you that they come and you know nothing. Just do your work. How about your feeling when you know that you won the Michelin star?The first Michelin star. I get crazy. I was very young. I was that about 28 years old. 28 years old. The first one. The first one. Oh, really? And it was a big surprise for me. ค่ะก็คือถามเชฟว่าทำไมก็ถึงได้มิชลินใช่ไหมคะเชฟบอกทำด้วยหัวใจทำด้วยความรักแล้วมันได้เองคือไม่ได้คาดหวังแล้วถามเขาว่าเขาได้ครั้งแรกอายุ28พบเครซี่คือแบบบ้าไปเลยอ่ะภาษาไทยคือแบบดีใจมากคือมิชลินเหมือนเป็นรางวัลที่เชฟทุ่มเทแต่ว่าไม่ได้ทำโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ใช่แล้วแต่ว่ามันเป็นรางวัลที่การันตีมาใช่เพราะการเป็นเชฟเพื่อเราทำอาหารด้วยใจแล้วก็ให้แบบคนมาชิมแล้วก็ชอบในฟิล์มของเราค่ะเพราะฉะนั้นอย่างจานเด่นๆเนี่ยนะคะที่ร้านของเชฟเนี่ยซาเวเบิร์กมีอะไรบ้างอันนี้คือเสิร์ฟเหมือนกับที่เนเธอร์แลนด์เลยใช่ครับผมแล้วก็จานเด่นๆก็มี which is the best one the best one is the best one you know what the best one is what I like too much so when you are a chef you have to need food you cannot cook when you don't like ityour cooking is which one I like too much I like the coffee the oyster with caviarCaviar. Oyster. Caviar. Caviar. From Bon. This is. And we import the oyster. We import oyster from Ireland. They are the best oysters, but I think Ireland. Yes. And the oyster is a little bit warm. We make a little bit warm. We make a warm sauce from saffron. Sauce saffron. Sauce yafran. 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 Yafran.ใช่ฮะยาฟรานเป็นสีเหลืองๆที่เป็นทองฟองใช่ใช่ครับผมเชฟอร่อยมากถามเชฟคนไทยเพราะเชฟเคยกินหอยนางรมของไทยใช่ครับต่างยังไงคะหอยที่ไทยก็ตัวเล็กฮะตัวเล็กถ้าเป็นหอยอิมพอร์ตก็จะตัวใหญ่มากนี่คือไอแลนด์ใช่แล้วก็มันจะจุยซี่มันจะฉ่ำๆใช่ก็จะกินเข้าไปแล้วก็สดชื่นอย่างเวลาเสิร์ฟที่ถ้วยนึงนี่มี1ตัวอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับเป็น1ตัวเป็น1พอร์ชั่นใช่คือเขาทำบรรยากาศเหมือนแบบว่าเหมือนอยู่ในทะเลมันเป็นแบบมันชายอยู่หาดทรายกำลังคิดว่าหอยเหล่านี้เป็ดมันคือกินได้ไหมทุกอย่างทานได้ยกเว้นเปลือกครับเปลือกถ้าอยากรู้ให้ดาวลองชิมดูนะไม่ได้ครับ We appreciate your decoration สวยมาก How's your inspiration for decorate?Flowers make me happy. And I think I love some of the flowers have a taste also.
and it's, all the flowers are from Thailand. Yeah. ฝั่งนี้เมืองไทยดอกไม้ใช่ดอกไม้ไทยใช่ใช่เป็นดอกไม้ไทยดอกอัญชันดอก You can eat all the flowers. ดอกเข็มตาถามเขาแต่งจานสวยเขาบอกเขาชอบดอกไม้ดอกไม้ทำให้ทุกคนมีความสุขและอย่างดอกไม้ไทยก็ทานได้ด้วยนะใช่ทานได้ทุกอย่างเลยนี่แต่วันนี้เราตื่นเต้นเราเห็นทรัฟเฟิลแล้วก็ทรัฟเฟิลเพิ่งเคยเห็นนะเราเพิ่งเคยเห็นนะ The truffle is only a season. The black truffle is a season from December till March. Mm-hmm. Then it's black that you have black truffle. Other truffles in the summer you cannot eat in July, August. นี่เลยดูทรัฟเฟิลนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงนี้ไปถึงมีนาเพราะนั้นเราจะได้กินเห็ดทรัฟเฟิลในช่วงนี้อร่อยที่สุดทุกเห็ดเป็นหัวเราทางร้านเรามีด้วยตอนนี้สดๆเลยเห็ดทรัฟเฟิลมันแพงมากเพราะอะไรคะเชฟ Why is it so expensive the truffleThis wild, this under the soil, under the ground, and you difficult to find. You go into the woods, and then you have pork and dogs. They're trained. Dog. And they can find. Smell. Yes, a long time ago, they use pork. But the big dogs. Yes. But the problem was they eat them. แย่งหมูกินใช่แต่ว่าหมามันจะโดนเชนจ์ to eat them so we eat the pork no yes get very good pork งั้นเรากินหมูอีกทีก็ได้ but they changed that into dogs and dogs can better train มันคือแต่ก่อนใช้หมูไปหาปัญหาคือหมูหาเจอมันกินเลยมันไม่บอกเราแล้วมันแพงแต่หมาไม่กินเราก็เลยโกรธมากเราเปลี่ยนเป็นหมาแทนแต่ถ้าลองดมกลิ่นดูคือกลิ่นมันจะหอมมากนะลองดูได้นี่คือเราใช้มาทำเป็นเมนูไหนบ้างคะส่วนมากเราจะมาแต่งจานอย่างเช่นจานเขาบอกว่าเขาให้อะไรดมให้ดมมาให้ดมให้หมาดมเป็นไงเดี๋ยววันนี้มีเมนูสาธิตด้วยนี่อันนี้นะคะที่เชฟเอามาแต่งให้เราทานแล้วเห็นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เชฟจะลองทำเมนูอะไรให้เราทานOh, I go make a lobster salad. It's one of at the moment it's one of the main dishes in the menu that we make. So I start with I cut some lobster and with pepper and salt and some yuzu vinegar. Yuzu is Japanese lime. ใส่ซอสยูซุคล้ายๆกับมะนาวผสมผสมกันเปรี้ยวๆครับของญี่ปุ่น lobster.Where the lobster from? From Canada. Canada. They import live, so we get them live. Alive. And then some pamela. Some o. Some o. Do I? Some o. It makes a little bit fresh. Some o. Thai. Nit nit. When we cook, we like to put some vinegar taste, fish taste in all our dishes. ก็คือคล้ายๆกับกลิ่นน้ำส้มเวเนก้าเวเนก้าสดชื่นส้มโอของไทยใช่ไหมคะใช่ครับของไทยเลยครับจากตลาดบ้านเรานี่เลยครับ And we have some lobster here. Wow. And some yuzu. ใส่ซอสลงไป And some pepper and salt. เกลือเพปเปอร์ Then we dress them on theเหมือนเชฟเขาวาดรูปเนาะศิลปะเหมือนกำลังทำเพ้นท์อยู่อันนี้เป็นอันเหมือนเป็นผ้าใบจานนี่คือสำคัญไม่แพ้กับรสชาติเลยใช่ครับดูดีมีสไตล์คนเงียบไปเพราะอยากลองแต่พอเรื่องเราดูสาวแจ๋วนั่งล็อบสเตอร์คือมิชลินมารายการเราเจอพวกเราจ้วงอ่ะหมดเห็ดมิชลินด้วยกันให้สวยยังไงก็จ้วงกันทุกจานที่เชฟเสิร์ฟนี่คือจะเป็นแบบเดียวกับที่เสิร์ฟที่เนเธอร์แลนด์เลยใช่ไหมครับผมเหมือนกันเป๊ะๆเลยอาจจะแบบส่วนผสมอาจจะเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆปรับนิดนึงใช่ครับแต่ว่าเมนูเดียวกันก็ใช่ครับอันนี้เป็นคาเวียร์คาเวียร์กันไงกันหลิบก็เหมือนการวาดรูปฮะเหมือนที่พี่วาดใช่ศิลปะคือเขาแต่งมาสวยๆเนี่ยพวกเราแบบฮุบ2คำนี้หมดเลยใช่ครับว่าฮุบคุณช่วยคุณช่วยทานคาเวียร์คนละเม็ด2เม็ดนะคุณอย่าไปจ้วงนี่ดอกอัญชันนี่มาแล้วอัญชันค่ะอาจจะมีอิดอ่อนนิดนึงเซลฟี่กับอาหารสวยมากนี่ก็ดอกบ้านเราฮะดอกเหมือนดอกกวางตุ้งคล้ายๆกวางตุ้งดอกกวางตุ้งใช่แล้วก็มียอดฟักแมวน่ารักมีจานคือเป็นดอกไม้ที่เราทานได้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นยอดฟักแมวที่บ้านของเราอย่างนี้บอกฝรั่งเลยว่าเมืองไทยเรียกว่าฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวสังเกตยาวเลยแครกเกอร์คือยอดฟักแมวนี่เราไม่เคยแบบมานั่งดูเลยนะคือแบบใช่สมาร์ทเราจะเอามาผัดเลยอ่ะแต่เชฟก็ไปเห็นว่าแบบลักษณะมันสวยเอามาแต่งได้นี่คาเวียร์อีกนิดนึงนี่นะดูว่าเชฟทำด้วยความรักนะคุณผู้ชมทำไมเขาถึงได้รางวัลเพราะว่าเขาไม่ได้หวังรางวัลเขาทำด้วยความรักจริงๆนะดูสิคือรักแบบไม่ได้ธรรมดาต้องรักแบบ crazy แบบหลงรักหลัง last thing we put some
ยูโซว้าวนี่สวยจังจานนี้น่าจะออกเปรี้ยวเนาะอร่อยสวยมากคุณผู้ชมดูชัดๆนิดนึงผู้ชมขาดูฟุ้งฟริ้งมากเลยค่ะนี่เป็นเพียงหนึ่งจานนะคะที่คุณผู้ชมไปแล้วจะได้ทานคือนอกจากรสชาติดีแล้วดูแค่จานถ่ายรูปนี่ก็คุ้มมากแล้วนะคะเพราะว่าดูจากเชฟแล้วแบบเชฟตั้งใจทำมากนะคะเอาให้เบอร์โทรศัพท์ไปนิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะไปทานนะคะร้านอาหารร้านนี้ห้องอาหารซาเวเบิร์กอยู่ที่ชั้น L ของโรงแรม Oriental Residence กรุงเทพถนนวิทยุหาง่ายๆติดอยู่กับสถานทูตอเมริกานั่นเองนะคะเปิดทุกวันวันละ2รอบรอบแรกเนี่ยนะคะเที่ยงถึงบ่าย2แล้วก็รอบ2ตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มแต่วันอาทิตย์ปิดโทรได้นะคะที่022528001นะคะ022528001ห้องอาหารซาวเบิร์กค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณมากค่ะเราได้ที่อยู่ละเราอยากได้เจ้าภาพเลี้ยงแบบเจ้ามืออะไรเงี้ยพี่ปอบอกพี่ปอเรากินดอกอัญชันก่อนนี่เขาเรียกว่าเป็นอาหารที่สวยดูดีมีสไตล์มีตระกูลแล้วอร่อยด้วยสวยด้วยอร่อยด้วยแล้วส่วนช่วงหน้าก็ไปดูไอเดียดีๆสวยหอมใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแจกพารวยด้วยกันค่ะ Thank you ขอบคุณมาทำชีวิตของคุณให้แจ๋วไปกับเราสิ